วัสดีครับผมเปรมชัยนิมวรรัตน์จากไทย International Golf Teaching Academy มีวิธีการเล่นลูกออกจากรัฟลักษณะนี้อยู่2แบบนะครับแบบแรกคือการเปิดหน้าเหล็กหงายสุดแล้วสวิงในลักษณะนี้ซึ่งการตีลักษณะนี้นะครับโอกาสที่เราพลาดตีลูกท็อปหรือตีลอดลูกก็จะมีมากขึ้นผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นลูกออกจากรัฟในวิธีที่เรียกว่าการสับลูกตำแหน่งบอล นะครับจดอยู่ใกล้เท้าขวานะครับน้ำหนักซ้ายนะครับขึ้นให้ชันแล้วสวิงออกไปผมทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับบอล นะครับอยู่เท้าขวาน้ำหนักอยู่ซ้ายนะครับขึ้นให้ชันนะครับแล้วหมุนตัวออกไปผมสาธิตให้ดูนะครับวิธีการสับลูกลักษณะนี้นะครับโอกาสที่จะตีลอดลูกหรือจะตีท็อปลูกนั้นก็จะน้อยลงเพราะน้ำหนักที่เรายืนอยู่ซ้ายการที่เราขึ้นแบ็กสวิงชันทำให้หัวเหล็กสัมผัสที่ลูกก่อนครับมันฝึกซ้อมเป็นประจำนะครับสกอร์ที่ดีขึ้นอยู่กับลูกสั้นที่ดีพบกับผมโปรเก้าเป็นประจำที่รายการ Golf Paradise ครับพา3 Challenge Skin Game ลุ้มที่2สนับสนุนโดยเครื่องดื่มลิโพมั่นใจคุณทำได้ผู้ที่ทำสกินได้ในหลุมนี้จะได้รับบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟอยุธยากอล์ฟคลับและบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟเขาใหญ่กอล์ฟคลับรวมมูลค่าของรางวัลในหลุมนี้ 14,000 บาทมาเชียร์กันให้สนุกกันต่อครับกับพา3หลุม2ระยะ150หลาตรงปากกลางซ้ายมีน้ำครับเบอร์เกอร์ซ้ายดักหน้าเมื่อกี้เสียดายครับไม่ลงแต่ก็ยังชนอยู่ครับชนกับเซมิโปตัมอยู่เดี๋ยวหลุมนี้ต้องทำให้ได้ครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ชนะในวันนี้ครับเพราะหลุมแรกในสกินไม่แตกคุณศักดิ์ที่จริงโปรจากโครงการกอล์ฟประกำแหงได้ออกตัวก่อนแล้วก็นึกว่าสั้นนะครับขึ้นมาออนจนได้แน่นอนหลุม2นะครับระยะ150หลานะครับต้องตีทวนลมนะครับมีบ่อทรายดักข้างหน้าด้วยก็เหมือนเดิมครับขอออนไว้ก่อนครับเซมิโปรตัมเป็นความหวังของคุณผู้ชมทางบ้านแล้วครับเพราะรางวัลที่ทำได้ในแต่ละสัปดาห์จะมอบให้คุณผู้ชมทางบ้านทันทีลูกนี้โอ้ออนอยู่บนเนินล่างครับมีลุ้นเหมือนกันครับลุ้นนี้ขอล้างตาหน่อยครับหลุมเมื่อกี้รู้สึกจะตาช้ำไปหน่อยตาช้ำไปหน่อยลุ้นนี้ไม่แน่เหมือนกันนะมีโอกาสไม่ทราบเตรียมน้ำยาล้างตามาหรือเปล่าครับประจำบัญชาแหมแซวกันเล่นนะครับเป็นนักพากย์กีฬาในดวงใจของผมอีกท่านนึงเลยทีเดียวอาจารย์บัญชาโอ้โหตกระดับธงครับสวยงามทีเดียวห่าง1คันธงครับมีลุ้นครับมีลุ้นเบอร์ดี้ครับหลุมนี้ต้องแก้ตัวหลุมแรกหน่อยเพราะว่าหลุมแรกตีไม่ค่อยดีหลุมนี้เต็มที่ครับคุณบำรุงแม้จะเล่นกอล์ฟมาเพียงปีเดียวแต่หัวจิตหัวใจนี่เกินร้อยครับมาดูผลงานลูกนี้ของเขาสั้นไปครับออกซ้ายตกอยู่หน้ากรีนไม่อ่อนวันนี้ไม่มีใครทำโฮลอินวันได้นะคะรางวัลตีใกล้ธงนั้นตกเป็นของอาจารย์บัญชาอ่อนวิมลนะคะพี่โปก็ใจดีค่ะมอบกอล์ฟเซตมูลค่า 5,000 บาทก็จะตอบด้วยถุงกอล์ฟร่มและกระเป๋าใบนี้ให้นะคะยินดีด้วยค่ะหลุมนี้ยอดเยี่ยมทีเดียวครับอาจารย์บัญชาได้ลุ้นเบอร์ดี้มากกว่าเพื่อนมาดูคุณบำรุงช็อต2จะเล่นพัดเข้าไปจากหน้ากรีนะครับดูน้ำหนักพัดแล้วคงอ่านลายลงเนินครับไหลถึงหลุมหรือเปล่าซานครับลูกนี้แหมน่าจะให้น้ำหนักเลยหลุมสักนิดเวลากลับบ้านจะได้ไม่ลำบากเซมิโปรตัมพัดเบอร์ดี้นะครับข้ามเนินมาแล้วก็อุ้ยหลุดซ้ายไปนิดเดียวครับให้ขวาเยอะกว่านี้มีลุ้นทีเดียวโปรสักละเอียดทีเดียวครับมีซ่อมกรีนให้ด้วยพัดเบอร์ดี้ข้ามสลบเหมือนกันเห็นลายของเซมิโปรตัมแล้วครับพัดเบาๆนะครับจะวิ่งถึงหลุมไหมไม่ถึงครับโอ้โหก็ขอแท็บอินเก็บภาพไปก่อนสถานการณ์ตอนนี้อาจารย์บัญชาจะเล่นแชมเปี้ยนชิพพัดครับถ้าเบอร์ดี้จะชนะวันนี้ลายลงเนินแล้วแม่ลูกออกขวาครับอุ้ยเสียดายลุ้นกันด้วยพาครับหลุมนี้คุณบำรุงเคาะไหลมาเผื่อซ้ายมากไปหน่อยครับโอ้ยจบไปเป็นคนแรกครับคุณบำรุงเซมิโปรตัมต้องทำพาให้ได้เพื่อลุ้นไปซันเดย์แล้วดูแม่มีแฉลบปากหลุมครับโอ้ยสโตกแรงแบบมั่นใจทีเดียวเอาละครับเหลืออาจารย์บัญชาครับต้องทำพายันเสมอให้ได้
โปรสักก็ยืนแช่งนะครับแต่ก็ฉุดไม่อยู่ครับอาจารย์บัญชาทำพายันเสมอโปรสักไปได้สกินทั้งสองหลุมไม่แตกนะครับแต่หลุมสุดท้ายนี่คนที่ออกเสมอถึงจะได้มีสิทธิ์ไปซัตเทนเดสระเบิดทรายกันช่วงหน้ามาลุ้นกันว่าจะออกฝั่งไหนครับกับกอล์ฟพาราไดซ์สาวลิโพคนใดจะได้รับการโหวตเป็นลิโพเกิร์ลประจำเดือนมีนาคมนี้คุณเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินง่ายแค่คุณคลิกเข้าไปที่ www.inging.com และลงทะเบียนเพื่อโหวตลิโพเกิร์ลที่คุณชื่นชอบเพียงหนึ่งเดียวเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลกอล์ฟเซตมูลค่า 5,000 บาทประกาศผล15เมษายนนี้ลิโพเกิร์ลเรารู้คุณต้องเชียร์